สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกราฟิวบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยยอดก็จะมาพูดถึงนะครับคลิปนี้ศึก CP ไทยแลนด์ลีก2020ในวันที่16กุมภาพันธ์2563นะครับยอดก็จะมีตารางคะแนนและผลการแข่งขันนะครับแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะครับในเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่อาคารกีฬาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีเกมสัปดาห์ที่5นัดสุดท้ายในเลกแรกมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้นะครับประเภททีมชายไดมอนด์ฟุต VC ชนะเกาะกูดคาบาน่า 3-0 เซตด้วยคะแนน 25-19 25-11 และ 25-21เอเชียจีเอสสมุทรสาครชนะปริ้นไฟแนนซ์3-2เซตด้วยคะแนน21-25 25-22 25-19 22-25 และ15-11ประเภททีมหญิงไดมอนด์ฟุต VC ชนะ RSU VC 3-0 เซตด้วยคะแนน25-14 25-15 และ25-14สามบีบีนครนนท์ชนะเจนเนอรัลลี่สุพรีมชลบุรีอีเทค 3-0 เซตด้วยคะแนน 25-20 25-19 และ 25-11 นะครับซึ่งตารางคะแนนก็เป็นดังต่อไปนี้นะครับประเภททีมหญิงอันดับ1ขอนแก่นสตาร์ VC ชนะ6แพ้1มี18คะแนน2เจนเนอรัลลี่สุพรีมชลบุรีอีเทคชนะ5แพ้2มี16คะแนน3 3BB นครนนท์ชนะ5แพ้2มี15คะแนน4 Diamond Food VC ชนะ5แพ้2มี14คะแนน5นครราชสีมา The Mall VC ชนะ4แพ้3มี12คะแนน6 RSU VC ชนะ2แพ้5มี4คะแนน7 Profeng VC ชนะ1แพ้6มี4คะแนนและ8 Opas 369 VC แพ้7มี1คะแนนนะครับประเภททีมชาย1 Diamond Food VC ชนะ7มี21คะแนน2นครราชสีมา The Mall VC ชนะ6แพ้1มี17คะแนน3วิสาขาชนะ4แพ้3มี11คะแนน4 Air Force ชนะ3แพ้4มี9คะแนน5เอเชีย GS สมุทรสาครชนะ3แพ้4มี8คะแนน6ราชมงคลล้านนาพิษณุโลก VC ชนะ2แพ้5มี8คะแนน7เกาะกูดคาบาน่าชนะ2แพ้5มี6คะแนนและ8ปริ้นไฟแนนซ์ชนะ1แพ้6มี4คะแนนนะครับผลการแข่งขันและตารางคะแนนก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปอันดับการแข่งขันกันดีกว่านะครับแล้วก็เงินรางวัลของแต่ละทีมนะครับประเภททีมหญิงนะครับอันดับ1ขอนแก่นสตาร์ VC ได้เงินรางวัลไป 1,200,000 บาท 2. Generali Supreme Chonburi E-Tech ได้เงินไป 800,000 บาท 3. 3BB นครนนท์เงินรางวัล 650,000 บาท4 Diamond Food VC เงินรางวัล 450,000 บาท 5 นครราชสีมา The Mall VC เงินรางวัล 270,000 บาท 6 RSU VC เงินรางวัล 200,000 บาทนะครับ 7 Profeng VC เงินรางวัล 100,000 บาทและ 8 Opas 369 VC เงินรางวัล 70,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเงินรางวัลสำหรับอันดับที่1ถึง8ที่ได้รางวัลนะครับส่วนทีมที่ตกชั้นไปนะครับประเภททีมหญิงได้แก่ Opas 369 VC นะครับส่วนประเภททีมชายได้แก่ Print Finance นะครับที่ตกชั้นไปเลขที่2ก็จะเป็นการแข่งขันแบบนับคะแนนกันใหม่นะครับก็คือคะแนนเก่าก็ลดทิ้งไปเลยสำหรับเกมที่2ก็จะกลับมาทำการแข่งขันวันที่22กุมภาพันธ์2563นะครับที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนได้ติดตามกันนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้นั้นนะครับยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วย
เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ